วันนี้เรามาที่งานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่22ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจในงานบ้างสำหรับธีมงานในปีนี้นะครับก็คือตามรอยพยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสนแน่นอนครับมางานเกษตรทั้งทีนะครับจะต้องพลาดไม่ได้กับของกินที่หลากหลายไปดูกันครับไฮไลท์หนึ่งที่จะพลาดเลยไม่ได้นะครับก็คือศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อนนะครับที่จะนำผักชนิดต่างๆมาปลูกให้เราดูนะครับแล้วก็จะมีการขายเมล็ดขายต้นกล้าด้วยซึ่งปีนี้นะครับตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือบวบพวงนะครับซึ่งเป็นบวบที่ออกมาทีหนึ่งเป็นช่อมางานเกษตรแฟร์ถ้าไม่ซื้อต้นไม้ก็คงเหมือนมาไม่ถึงนะครับสำหรับปีนี้ที่ขายดีก็คือต้นมะม่วงนะครับแต่ว่าที่มาแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือฝากแฟนๆฟาร์มสเตชันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์